ถ้าตาแห้งมากต้องรักษายังไงคะถ้าปากตาแห้งนี่มีข้อมูลมาประมาณนี้นะมีข้อมูลมาประมาณนี้ก่อนนี่ก็เป็นอาการเด่นของร้อนเกินนะเวลาแก้กระถอนพิษร้อนนะก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองนั้นเราจะพอกนะหรือกัวซารอบๆก็ได้นะครับนะถ้ากัวซาบริเวณก้อนแล้วไม่สบายเราก็อย่าทําถ้าทําแล้วสบายก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีก้อนเขาไม่นิยมไปกัวซาบริเวณก้อนหรอกเขาจะนิยมพอกสมุนไพรมากกว่าถ้ากัวซาก็กัวซารอบๆนะเพราะว่าตรงเป็นก้อนบางทีมันไปกระตุ้นตรงที่ว่าเวลาเราพิษมันออกมาตรงบริเวณก้อนนั่นแหละเยอะชีวิตจึงผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบพิษออกนะมันก็เลยถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นในตรงนั้นมากเนี่ยมันก็จะยิ่งฝากพิษออกไปตรงนั้นแหละชีวิตบอกโอ้พอเราเปิดช่องทางระบายพิษฝากไปตรงนั้นมากไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะเราก็อาจจะพอกนะใช้วิธีที่มันนุ่มนวลหน่อยนะอาจจะพอกสมุนไพรก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ปรับสมดุลร้อนเย็นนะทั้งกายใจนะใจก็ใจได้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลำดับนะส่วนร่างกายก็ปรับสมดุลร้อนเย็นไปนะถอนพิษร้อนถ้าที่ดูนี่นะถ้าร่างกายเย็นลงอ่ะเขาก็จะนะถ้าเป็นก้อนนั้นเป็นก้อนแบบไหนก้อนแข็งหรือว่าเป็นก้อนที่เป็นน้ำถ้ามันเป็นน้ำเขาจะขับน้ำออกถ้ามันเป็นก้อนที่ผลิตขึ้นมาก็จะถูกเม็ดเลือดขาวไปสลายนะมันก็จะลดลงนะอ้าวอีก3